เชื่อมจิตมีในพระไตรปิฎกหรือไม่กลุ่มนิรมิตเทวาจุติก็ได้ส่งนารีสวรรค์สาวสวยสองท่านมาชี้แจงว่าเชื่อมจิตนั้นมีในพระไตรปิฎกแต่ว่าเป็นอีกคำหนึ่งนะที่ใช้คำว่าเชื่อมจิตในปัจจุบันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ว่าศัพท์ที่ใช้ในพระไตรปิฎกก็จะเป็นอีกศัพท์หนึ่งมาลองฟังสาวสวยสองท่านชี้แจงกันก่อนนะคะคำว่าเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยท่านเปรียบเปรยเฉยๆเลยคือนะคะให้เราเข้าใจง่ายการเชื่อมจิตที่อาจารย์น้องไนท์ได้กล่าวค่ะคือเป็นคำพูดคือให้เข้ากับยุคสมัยนี้ให้คนเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเอาคำพูดที่มันยากๆอะค่ะหรือว่าในพระไตรปิฎกมาพูดอย่างเงี้ยค่ะผู้คนก็จะไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่พอพูดถึงการเชื่อมจิตปุ๊บคนที่ปฏิบัติมาแล้วค่ะจะเข้าใจการเชื่อมจิตคือการการสื่อสารกันทางจิตหรือสอนในสมาธิอะค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ศึกษาว่าคำความหมายเดียวกันกับคำว่าเชื่อมจิตเนี่ยคำนี้เป็นการเข้าอาเนยะฉะสมาธินะคะอันนี้คือเป็นภาษาที่ในพระไตรปิฎกเลยนะคะถ้าจะให้อาจารย์น้องไนท์พูดคำว่าอาเนยะฉะสมาธิอาจจะยากเกินไปขนาดเราพูดเองเรายังติดขัดเลยค่ะท่านจึงใช้คำง่ายๆอะค่ะในเรื่องของว่าเชื่อมจิตให้เราเข้าใจง่ายนะคะก็จะมีปรากฏในข้อความว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิท่านนึงนะคะได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลก็มีการใช้จิตติดต่อสื่อสารกันนะคะหรือสนทนากันทางจิตโดยในพระไตรปิฎกมีการบันทึกพุทธพจน์เอาไว้พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าการเข้าอาเนยะฉะสมาธินะคะนารีสวรรค์สาวสวยสองท่านชี้แจงว่าเชื่อมจิตมีในพระไตรปิฎกตรงกับคำว่าอาเนยะฉะสมาธินะเธออ่านผิดนะคะอ่านว่าอาเนยะฉะไม่ใช่นะคะต้องอ่านว่าอาเนชะสมาธินะคะโดยอ้างอิงยโสชสูตรนะคะเรื่องราวในพระสูตรนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยกระชับนะคะว่ามีภิกษุ500รูปบวชจากตระกูลที่เป็นชาวประมงนะคะเมื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ส่งเสียงดังนะคะทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นนะคะเตรียมเสนาสนะอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังอึกทึกคึกโครมพระพุทธองค์ก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยไปตามมานะไปตามมาเข้าเฝ้าและถามว่าเธอทำอะไรกันเสียงดังนะพระยโสชะเนี่ยเป็นพระภิกษุที่เป็นหัวหน้าก็เลยตอบว่าเพราะว่าทักทายปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเตรียมเสนาสนะจึงเสียงดังพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงไล่ภิกษุเหล่านี้ตรัสว่าเธอจงไปเธอไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุ500รูปก็ไปนะไม่ได้น้อยใจเสียใจพระองค์นะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดนะสำเนียกตนแล้วก็ไปจนจาริกไปจนถึงแม่น้ำวัคคุมุทาแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นพระยโสชาจึงเตือนแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพวกเราจงเป็นผู้ไม่ประมาทพระพุทธองค์ทรงอนุเคราะห์เรานะที่ตักเตือนติเตียนเราขับไล่เราฉะนั้นเราเนี่ยจงอยู่โดยความไม่ประมาทนะทำตนให้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันก็อยู่จำพรรษาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทานะในพรรษานั้นเองก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูปเมื่อภิกษุ500รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงทราบจึงเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าเธอจงเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นทูตนะให้ไปตามภิกษุ500รูปนั้นมาเข้าเฝ้าเรานะพระอานนท์ก็ไปหาภิกษุที่มีฤทธิ์รูปหนึ่งนะคะให้ไปตามภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาให้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ภิกษุผู้มีฤทธิ์นี้ก็นะไปด้วยฤทธิ์นะแจ้งแก่ภิกษุ500รูปนั้นว่าพระพุทธองค์รับสั่งให้หาภิกษุ500รูปนั้นก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยฤทธิ์ในการนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่ามหาวันทรงอยู่ด้วยอาเนชวิหารธรรมภิกษุ500รูปมาถึงนะก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาเนชวิหารธรรมจึงเข้าอาเนชสมาธิด้วยเมื่อปฐมยามผ่านไปพระอานนท์ทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุเหล่านี้มานั่งรอพระองค์นานแล้วขอพระองค์ทรงปราศัยแก่ภิกษุเหล่านี้เถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงนิ่งเนื่องจากอยู่ด้วยอาเนชวิหารธรรมเมื่อมัชฌิมยามผ่านไปพระอานนท์ก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุเหล่านี้มานั่งรอพระองค์นานแล้วขอพระองค์ทรงปราศัยแก่ภิกษุเหล่านี้เถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงนิ่งนะเนื่องจากอยู่ด้วยอาเนชวิหารธรรมนะเมื่อมัชฌิมยามผ่านไปนะพระอานนท์ก็ทูลพระพุทธองค์ว่าภิกษุเหล่านี้มานั่งรอพระองค์นานแล้วขอพระองค์ทรงปราศัยแก่ภิกษุเหล่านี้เถิดพระเจ้าค่ะนะเนื่องจากว่าเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วนะคะพระพุทธองค์จึงออกจากสมาบัติและตรัสกับพระอานนท์ว่า
อานนท์เพราะเธอยังเป็นพระเสขะอยู่เธอจึงไม่รู้สมาบัติวิหารธรรมของพระอาเสขะนะเสขะก็หมายถึงผู้ที่ต้องศึกษาอยู่อย่างพระอานนท์เนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์นะอาเสขะก็หมายถึงพระอรหันต์นั่นเองนะคะพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าอานนท์เพราะเธอยังเป็นพระเสขะอยู่จึงไม่รู้สมาบัติวิหารธรรมของพระอรหันต์เธอจึงพยายามขวนขวายให้เราเนี่ยสนทนาปราศัยกันอันเป็นโรกียะแต่ว่าเรากับภิกษุเหล่านี้เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอด3ยามเนี่ยคืออยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนเนี่ยด้วยการปราศัยอันเป็นโรกุตระคือพระพุทธองค์และภิกษุ500รูปเนี่ยอยู่ด้วยอาเนนชสมาธิตลอดทั้งคืนอาเนนชสมาธิคืออะไรคือสมาธิที่สัมปยุตด้วยอรัตตผลสัมปยุตก็หมายถึงประกอบเป็นสมาธิที่ประกอบกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เป็นสมาธิที่ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจกิเลสนะมีฌาน4และอรูปฌาน4เป็นบาทเพราะเหตุไรพระพุทธองค์แม้ทราบว่าภิกษุเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ออกจากสมาบัติเพราะว่าเพื่อให้ภิกษุเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าพระองค์อยู่ในสมาบัติและก็จะเข้าสมาบัติด้วยนะเพื่อที่จะแสดงการอยู่ร่วมกันด้วยสมาบัติเดียวกันกับภิกษุที่พระองค์เคยไล่ไปภิกษุเหล่านี้พระองค์เคยไล่ไปนะเมื่อก่อนเสียงเอะอะโวยวายนะพระองค์ก็เลยไล่ไปแต่ตอนนี้พระองค์เนี่ยต้องการแสดงการอยู่ร่วมกันด้วยอาเนนชสมาธิเดียวกันกับภิกษุเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อแสดงอานุภาพของภิกษุเหล่านี้เพื่อพยากรณ์ภิกษุเหล่านี้ว่าเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องเปล่งวาจานะเพราะว่าอาเนนชสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่สัมปยุตด้วยอรัตตผลคือสมาธิที่ประกอบกับความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นสมาธิที่ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจกิเลสดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยต้องการอยู่ร่วมกันกับภิกษุเหล่านี้น่ะตลอดทั้งคืนด้วยอาเนนชสมาธิเพื่อพยากรณ์ภิกษุเหล่านี้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วโดยไม่ต้องเปล่งวาจาแล้วเขาสนทนากันในสมาธิไหมไม่เพราะเป็นสมาธิขั้นละเอียดไม่สามารถสนทนากันได้อ้าวแล้วที่มีการบอกว่าสนทนาปราศัยกันอันเป็นโลกุตระล่ะเป็นคำเปรียบเทียบเฉยๆนะคะพระพุทธองค์ไม่ได้เข้าอาเนนชสมาธิเพื่อที่จะปราศัยสนทนากับภิกษุเหล่านี้ผ่านสมาธิแต่พระองค์ต้องการอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี้ตลอดทั้งคืนด้วยอาเนนชสมาธิเดียวกันเพื่อพยากรณ์ภิกษุเหล่านี้ว่าเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องเปล่งวาจาด้วยการอยู่ด้วยอาเนนชสมาบัติเดียวกันตลอดทั้งคืนแล้วชื่อมจิตไปเกี่ยวอะไรกับอาเนนชสมาธิของพระอรหันต์เขาล่ะก็มั่วไงพยายามหาอะไรมารับรองความถูกต้องของตนเองซึ่งมันผิดมาตั้งแต่สตอรี่เรื่องเกิดแล้วมันผิดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะพยายามที่จะหาอะไรมารับรองความถูกต้องของตนเองก็ดันไปเอาอาเนนชสมาธิของพระอรหันต์เข้านะคะแล้วอาเนนชสมาธิก็ไม่ได้มีไว้เชื่อมจิตมีไว้เป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของพระอรหันต์นะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็เหมือนอย่างเราเนี่ยอยู่เป็นสุขในปัจจุบันคืออะไรนอนคือการพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนของเราคือการนอนพักผ่อนของพระอรหันต์ก็คือการอยู่เป็นสุขในสมาธินะคืออาเนนชสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสนั่นคือเครื่องอยู่เป็นสุขของพระอรหันต์ท่านก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งคืนน่ะถ้าเป็นอย่างเราเรียกว่านอนด้วยกันมาทั้งคืนนะนี่เขาเรียกว่าชาวบ้านนอนไปด้วยอำนาจกิเลสแต่พระอรหันต์ท่านพักผ่อนด้วยอาเนนชสมาธิที่ไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจกิเลสนั่นคือการพักผ่อนคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระอรหันต์มันไปเกี่ยวอะไรกับเชื่อมจิตน้องล่ะนะพอเชื่อมจิตน้องเนี่ยน้องยังไม่มีสมาธิเลยนะน้องยังต้องเอานิ้วเนี่ยมาจิ้มๆตอนนั้นน้องก็ไม่ได้อยู่ในสมาธิบางทีน้องก็เพลียจนนอนที่โซฟาแล้วผู้ใหญ่ก็จับนิ้วน้องมาแตะที่หน้าผากสาวกทั้งหลายน่ะน้องก็เพลียแล้วอ่ะน้องก็ไม่ได้อยู่ในสมาธินะตอนนั้นน่ะแล้วน้องมีอาเนนชสมาธิตอนไหนแล้วน้องเป็นพระอรหันต์เหรอน้องได้ฌานหรือยังนะคะก็นะขอให้หยุดได้แล้วนะคะคนทำคลิปแก้ไขก็เหนื่อยแล้วนะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ